วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกับรายการดีๆนะครับที่จะมาเติมเต็มสาระความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยให้กับคุณผู้ชมครับโดยที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่ว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับหรือว่าวิธีการนะครับที่มาในการสร้างพระเครื่องที่น่าสนใจวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบครับและทุกประเด็นที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประเด็นพูดคุยกับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยัพคำพันธ์หรือป๋ายับครับสวัสดีครับป๋าครับครับสวัสดีครับครับป๋าครับวันนี้นะฮะก็มีประเด็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเครื่องรางของขลังครับผมนะครับถ้าเกิดผมพูดถึงความหมายหรือว่านิยามของเครื่องรางของขลังเนี่ยเครื่องรางของขลังคืออะไรครับป๋าครับเครื่องรางของขลังนะครับโดยสร้างมาจากวัตถุนะมีคุณวิเศษด้วยกันหลายชนิดครับนะครับถ้าสามการสร้างเครื่องรางมีตั้งแต่โบราณมาแล้วครับนะครับมีทั้งหมากทุยเบี้ยแก้เขี้ยวเสืองาแกะตะกุดนะครับผ้าประเจียดเสื้อยันนะสีพึ่งหลายๆอย่างครับซึ่งเป็นการเอามวลสารที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวของดีในตัวครับยกตัวอย่างเช่นกะลาตาเดียวกะลาตาเดียวราหูนะครับเบี้ยแก้ก็คือหอยที่มีฟันครบ32ซี่ถูกต้องครับแล้วก็อย่างเขี้ยวเสือเนี่ยก็จะมาจากเขี้ยวเสือกลวงครับเขี้ยวหมูตันครับนะครับแล้วก็งาที่แกะก็มาจากงากำจัดครับนะครับแต่เสือขอสายทราบนิดครับว่าไม่ใช่ไปยิงมาแล้วเคี้ยวมาแกะนะครับนี่ไปเคี้ยวเสือแต่โบราณที่เสือที่แก่ตาอยู่ในป่าครับนะครับรับพระเกจิท่านไปทุดงไปเจอเขาหรืออะไรก็ตามแต่ครับยกศิลุหามาท่านแกะนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะป่าครับจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องรางเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรหรือว่าเมื่อไหร่ยังไงคือมีบันทึกไว้ไหมไม่มีบันทึกครับแต่พระเถราจารย์ทุกองค์ในยุคเก่านะครับนะฮะก่อนจะสร้างพระเครื่องขึ้นมาเนี่ยเจ้ามาจากเครื่องรางก่อนส่วนมากจะสร้างตะกรุดเป็นวัสดุที่หาง่ายนะครับท่านได้สร้างเอาไว้หรือชาวบ้านมาแผ่ตะกรุดให้ท่านลงอัคระเหล็กยานหรือนำพวกเขี้ยวเสือพวกเบี้ยแก้พวกมากต่างๆเนี่ยมาทำกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องล้วนแต่เป็นมงคลนามทั้งสิ้นนะเป็นวัสดุที่เป็นอาถรรพ์หรือแก้อาถรรพ์แก้เคล็ดแก้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างก็คือถ้าผมจะพูดว่ามันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อครับที่ตั้งแต่อดีตกาลโอ้โหตั้งแต่ผมพูดตรงๆตั้งแต่ถ้าจะย้อนหลายนะเป็นหลายร้อยปีดีกว่านะครับ บนาที่มีกันมานะครับนะฮะแปลว่าเครื่องรางของขลังนี่นะสร้างมาก่อนพระเครื่องถูกไหมครับผมเครื่องรางของขลังนะครับที่พระเถราจารย์ได้สร้างมาก่อนพระแต่ยกเว้นแต่ว่าพระเครื่องที่เจอในบรรจุกุนั้นนับเป็นพันปีหลายร้อยปีมีนั่นสร้างถือสืบทอดผู้ศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยครับผมนะครับคือไม่ได้สร้างให้คนได้พกติดตัวบูชาติดตัวมาทุกวันนี้ครับผมนะครับนะฮะนะครับป๋าครับแล้วย้อนกลับไปความสนใจในหมู่นักสะสมในวงการพระเครื่องเนี่ยเริ่มหันมาสนใจเก็บเครื่องรางกันเมื่อไหร่ยังไงย้อนกลับไปกี่ปีถ้าถามว่าตัวผมเองเข้าสู่วงการพระมา40กว่าปีก็สนใจเครื่องรางแล้วครับแล้วถามบรมครูท่านเหล่านั้นล่ะครับนะท่านก็สะสมเครื่องรางกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาได้ในปัจจุบันนี้ครับผมนะเป็นร้อยปีมาแล้วครับนะครับนะฮะถ้าพูดถึงเสน่ห์ของเครื่องรางสำหรับป๋าคืออะไรโอ้เสน่ห์เครื่องรางนี่สุดยอดมากครับครับหนึ่งเป็นงานแฮนด์เมดคืองานทำมือนะไม่จากการถักก็ดีการลงรักปิดทองงานแกะก็ดีครับอันนี้เป็นเสน่ห์ครับไม่ใช่มาปั๊มนะครับครับแล้วไม่ใช่มารอครับใช่ไหมครับนะครับเป็นงานล้วนๆในด้านของเชิงศิลปะครับมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเองทั้งสิ้นครับนะครับนะฮะปัจจุบันนี้ความนิยมในของเครื่องรางนี่ในวงการเป็นไงบ้างโอ้เยอะมากครับนะเครื่องรางของขลังความนิยมเนี่ยนะแม้แต่เด็กรุ่นหลังหรือชาวต่างชาติก็ยังนิยมเครื่องรางของขลังกันครับนะครับนะโดยเฉพาะได้ชนชาวไทยอย่างเดียวนะครับครับครับป๋าปัจจุบันเนี่ยผมสังเกตดูนะฮะครับคือการสร้างเครื่องรางเนี่ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยก่อนก็คือเป็นเบี้ยแก้ตะกุดอะไรต่างๆแต่สมัยเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆที่แบบว่าชูขึ้นมาเป็นเครื่องรางกันเยอะแยะมากมายเลยครับขอเรียนท่านทราบด้วยท่านผู้ชมครับการสร้างเครื่องรางยุคเก่าสมัยเก่านะครับครับการจะพูดยกตัวอย่างการจะสร้างเบี้ยแก้พระเถราจารย์นะฮะทุกองค์ที่สร้างเบี้ยแก้ท่านจะนำเบี้ยแก้1ฟันครบ32ซี่ครับนะครับแล้วก็มาใส่พานไว้ใส่พานนี่ตามตำนานนะครับครับที่การบอกเล่ากล่าวขานได้เป็นความเชื่อนะครับท่านได้เข้าไปในป่าหรือในป่าช้าใช้หญ้าคาผ้าปากเบี้ยและนั่งบริกรรมเสกคาถาตลอดจะวิ่งเข้าเบี้ย
ครับผมนะวิ่งเข้าเบี้ยเสร็จแล้วโดยที่ไม่ได้มากรอกไม่ใช่มากรอกจะวิ่งมาเองครับจะวิ่งมาตามสายเบี้ยใช้วิชาอาคมเรียกเข้ามาแล้วจะอุดปากเบี้ยด้วยชันนางรงใต้ดินครับนะครับแล้วก็เสกบรรจุแล้วก็มาถางเชือกนะครับลงรักปิดทองก็มีไม่ลงก็มีแล้วแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ป้องกันตัวครับป้องกันตัวคืออะไรครับป้องกันคุณไสป้องกันทูตผีปีศาจป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามป้องกันสิ่งอัปมงคลครับป้องกันมนต์ดำครับแม้กระทั่งศาสตราวุธนี่คือความเชื่อของคนไทยแต่โบราณมากำลังนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยก่อนแบบแน่นอนนะป่ามันเยอะใช่นะครับแล้วก็ถนนหนทางอะไรก็ไม่มีนักรบเลยเวลาไปรบก็ต้องเดินทางผ่านป่าถูกไหมต้องพกของดีติดตัวการไข่โป่งผีป่าเงี้ยนะป่านักรบผมสงสัยมากอย่างกรรมวิธีการสร้างเบี้ยแก้เนี่ยมันดูอัศจรรย์มากใครเป็นคนคิดค้นต้นตำรับมันมาจากที่ไหนจริงแล้วก็ถ้าต้นตำรับของเบี้ยแก้จริงๆก็หลวงปู่รอดวัดในโลงนะครับนะฮะอยู่ฝั่งธนบุรีเราเนี่ยครับครับผมท่านเป็นพระเถราจารย์ที่ยุคเดียวกับองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแต่ท่านเจ้าอ่อนอาวุโสกันเพียงไม่กี่ปีนั่นคือบรมปรมาจารย์ที่สร้างเบี้ยแก้ยุคแรกเลยแล้วต่อมาก็หลวงพ่อบุญวัดกาบางแก้วหลวงพ่อพักวัดโบสถ์วัดโพหลวงพ่อนุ่มวัดนางในพ่อสามวัดตลาดใหม่พ่อคำวัดโพปล้ำแล้วก็หลวงปู่เพิ่มนะครับเหมือนกับสืบทอดสืบทอดวิชานี้กันมาครับนะครับสืบทอดวิชานี้กันมาแล้วท่านไปค้นพบวิธีการสร้างเบี้ยแก้เนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าจะต้องไปเอาหอยพันสามสิบสองซีต้องเอาปลอดมาใส่เอาชันลงอุดอะไรเงี้ยมันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพระเถราจารย์นะฮะรุ่นเก่าๆสมัยโบราณท่านมีนัยยะอะไรหลายๆอย่างนะครับสืบทอดวิชากันมาเนี่ยนะครับนานนับหลายร้อยปียกตัวอย่างอย่างเช่นวัดประดู่เนี่ยนะครับวัดประดู่ทรงธรรมที่อยุธยาพระนครศรีอยุธยาเป็นสำนักใหญ่ที่มีตะกะศิลามีคัมภีร์อยู่ที่นั่นคัมภีร์ใบลานพระมีใบลานเอาไว้ที่นั่นสมัยอยุธยาแล้วก็พระเถราจารย์อย่างหลวงพ่อกลั่นนพยาก็ต้องเรียนคัมภีร์จากนั้นอาจารย์เฮงไปคารวะกับเรียนที่นั่นเหมือนตะกาศิลาของแดนทักษิณอย่างเขาอ้อครับผมนะก็มีคัมภีร์ที่นั่นพระเถราจารย์ต่างๆก็ไปเรียนล่ำเรียนวิชาจากคัมภีร์นั้นมาก็สืบทอดมาตกทอดถึงปัจจุบันแหละพวกเรานี่แหละครับถึงพระเถราจารย์ในปัจจุบันนี้ครับนะครับครับคือศาสนาพุทธเราเนี่ยมาจากพราหมณ์นะฮะต้นกำเนิดคือจริงๆพราหมณ์กับพุทธเป็นของคู่กันครับผมนะครับเราจะเห็นว่าเวลาทำพิธีนะครับครับผมเรื่องของชายก็มีพราหมณ์ในราชพิธีหรือในพิธีต่างๆในอดีตถึงปัจจุบันก็จะมีพราหมณ์กับพุทธเป็นของคู่กันแยกกันไม่ได้สองอย่างนี้นะครับนะฮะแม้แต่ว่าพราหมณ์เนี่ยนะครับทำไมเราขึ้นว่าการขึ้นสักเคการขึ้นโอมต่างๆก็มาจากทางคุณลักษณะของพราหมณ์แล้วนะฮะนะครับนะฮะแล้วอย่างการสร้างพวกเนี่ยมาจากพราหมณ์ไหมฮะจริงๆแล้วเพราะว่าทั้งสองอย่างผสมผสานกันครับผสมผสานกันครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเสือพระปานทำไมต้องจานด้วยลือนี่มาจากของคาถาของฤาษีขังพราหมณ์ออกมานะครับจะมาขึ้นว่าโอมครับนะมีบทหนึ่งผมได้เขียนว่าโอมพญาเสือก่อเกื้อมหาอำนาจณฤรือเปลืองปราดปู่ฤาษีณกอหญ้าเกิดก่อบารมีอุณาลมเสริมราศีมีเมตตาหลวงพ่อปานคลองด่านตำนานเสืออาคมเหนือแข็งแกร่งแรงกล้าพ่อมีมนเลืองเวทเดชศักดาแม้แต่เสด็จพ่อรอห้ายังกล่าวชมครับผมนะนี่ก็เป็นกลอนที่แต่งมาจากประสบการณ์ครับป่านะฮะในการศึกษาเครื่องรางครับถ้าถามถึงส่วนตัวป่าบ้างครับจุดเริ่มต้นในการสะสมเครื่องรางเกิดมาเมื่อไหร่ฮะโอ้โหตั้งแต่ตัวผมเองตั้งแต่เริ่มศึกษาในเรื่องของพระ40กว่าปีที่ผ่านมาครับผมชอบพระปิดตากับเครื่องรางและรูปหล่อด้วยกัน3อย่างนี้เป็นชีวิตจิตใจนะครับแม้แต่ในคอเองก็ต้องห้อยเสือหลวงพ่อปานครับผมครับนะถ้าพูดถึงเครื่องรางอันดับหนึ่งของป่านี่คือเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานถ้าถามว่าเป็นรูปงานแกะก็ต้องเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกับหนุมานหลวงพ่อสุนถ้าตะกรุดก็มีหลวงพ่อเอี่ยมวัฒนพานสูงหลวงพิษวัดคำมังนะครับหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อใจวัดเสด็จครับนะฮะอีกหลายๆคณาจารย์ที่ท่านทรงวิทยาคมทั้งนั้นที่ผมนับถือครับนะครับในส่วนของเครื่องรางเนี่ยครับมีการจัดเป็นชุดเบญจภาคีไหมครับมีครับมีครับ5อันดับ5อันดับคือ1อันดับแรกก็ตะกรุดเอี่ยมวัฒนพานสูงครับอันดับ2มาก็เสือพ่อปานครับหนุมานหลวงพ่อสุนนะครับราหูหลวงพ่อน้อยเบี้ยแก้หลวงพ่อรอดวัดในโลกทั้ง5อย่างนี้นะครับนะนะจะไม่จะถือว่าเป็นอันดับ1อันดับ2แต่5ชนิดนี้นะครับ5ชิ้นส่วน5ชิ้นอันนี้นะครับถือว่าอยู่ในเบญจของเครื่องรางครับผมครับนะนี่นะการที่จะหาเก็บให้ครบทุกวันนี้ก็ยากยากเพราะว่าเครื่องรางสมัยก่อนจำนวนสร้างก็น้อยน้อยครับน้อยครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็บางทีตะกรุดของแต่ละพระคณาจารย์เนี่ยไม่ได้สร้างมาเผยแพร่ได้มากนะครับมอบไปกับศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดครับผมนะครับแล้วก็อย่างวัดสะพานสูงทุกตัวอย่างเนี่ย
ท่านสร้างวัดยุคสมัยและเมื่อร้อยกว่าปีจะ200ปีแล้วเนี่ยครับนะครับท่านได้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในยุคนั้นมีราคาคุณค่าถึงดอกละ4บาทในยุคสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งตำลึงนะโอ้โหนะและท่านปลุกเสกถึง3ไตรมาส คือ3พรรษาครับนะด้านหนึ่งก็จะลงด้วยยันไตรสนาคมอีกด้านหนึ่งก็จะลงด้วยโสรสมงคลครับนะครับและพร้อมทั้งครึ่งกระผงโสรสถึงที่เรียกว่าตะกรุดมหาโสรสมงคลครับนะครับมหาคือเหมือนเบิ้ลสองต่อประมาณก็คือเป็นมหาอย่างธรรมดาใช่ครับนะครับนะฮะถ้าพูดถึงในส่วนของการประกวดบ้างครับการประกวดเนี่ยเริ่มต้นในการจัดมีการจัดประกวดก็คือในสายของเครื่องรางของขลังก็มีนะครับรวมอยู่ในการประกวดพระเครื่องทุกครั้งถูกต้องครับครับผมเป็นคนกำหนดการประกวดเครื่องรางของขลังไว้ให้อย่างสมัยก่อนเลยไม่มีการประกวดเครื่องรางของขลังครับประกวดแต่พระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์รูปหล่อปิดตาครับได้บรรจุเครื่องรางของขลังมาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสักประมาณกี่ปีครับกี่ปีมาสอนแล้วไม่น่าจะเกิน10ปีที่ผ่านมาครับผมอ่ะตีเป็น10ปีนะ10ปีนะครับครับได้บรรจุเอาเครื่องรางที่มาตรฐานและชัดเจนครับอย่างเช่นเบี้ยแก้ของลูกรอดก็คือเป็นจากภาคีนะฮะในทุกวันนี้นะครับลักษณะอย่างไรเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะฮะลูกมาหลวงพ่อสุนครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมครับนะครับสิ่งที่เครื่องรางที่ชัดเจนครับนะครับที่เรามองทุกอย่างจะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางต้องมีทั้งชัดเจนทั้งหมดถึงจะบรรจุประกวดได้ครับไม่ใช่มาประกวดกันมั่วแล้วเอาอุปโลกมาเอาวัดต้นมาสายวันนี้สายแล้วอุปโลกไปเป็นวัดนั้นวัดนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับผมครับป๋าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนป๋าพอจำภาพตอนนั้นไหมฮะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่จัดเครื่องรางเข้าสู่งานประกวดครั้งแรกเนี่ยครับความสนใจจากผู้ที่ส่งเข้าประกวดเป็นไงบ้างมหาศาลเหรอครับเขารอวันนั้นนะฮะเขารอว่าจะเมื่อไหร่จะมีการอยู่เข้าในบรรจุเข้าในนะฮะเมื่อไหร่จะบรรจุเข้าไปในทำเนียบของการประกวดสักทีนะครับนะฮะพอใส่เข้าไปก็มากันเทียบแต่ท้าทายนะน้องครับผมท้าทายมากบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์เครื่องรางเนี่ยคุณจะมีโค้ดตรงไหนมีอะไรตรงไหนเนี่ยกำลังจะถามป๋าตรงนี้แหละครับนะฮะผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่เขาถามแต่ดีไหมได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์ได้ครับแต่เครื่องรางอย่าลืมครับ1ต้องดูก่อนเลยว่าเอกลักษณ์ของแต่ละพระขนาดการเป็นอย่างไรครับข้อที่2ต้องดูความเก่าด้วยครับข้อที่3ต้องดูความเป็นธรรมชาติครับข้อที่4ต้องดูของเหล็กจานลายมือของแต่ละองค์มันยิ่งกว่าดูพระเครื่องดูพระเครื่องครับผมนะฮะมันหลายชั้นหลายชั้นซ้อนกันอยู่โอ้โหเอาบางตะกรุดบางดอกนี่เอานะฮะถากเชือกลงรักต้องมาสังเกตเรื่องการถากเนี่ยลายมืออันนี้ไหมใช่ไหมงานนี้ใช่หรือเปล่าใช่คนนี้ถักรักเก่าไหมทองเก่าไหมครับอายุได้ไหมอายุได้ไหมครับนะครับฟังดูเป็นเรื่องยากนะครับป่าเรื่องยากมากครับครับเรื่องยากมากนะครับแต่ถ้าคนใช้ดุลพินิจวิจารณญาณค่อยๆศึกษาสนุกครับครับสนุกครับและเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะนะที่ปัจจุบันนี้บอกตรงๆเลยครับผู้ที่เช่าซื้อเครื่องรางนะฮะก็เยอะนะครับนะและหลายวงการนะครับแล้วก็ผู้ที่โดนไปก็เยอะครับเพราะหนึ่งอย่างน้อยสุดเป็นการอุปโลกขึ้นง่ายครับผมบางคนไม่เป็นก็ไปหลงเชื่อนะครับเพราะคุณยังดูไม่เป็นเลยครับแล้วก็อย่าได้เครื่องรางแล้วอันนี้เราสงสารกับคนที่เขาที่ไปโดนมาไปโดนมาครับเพราะนั้นก่อนจะเช่าซื้อเครื่องรางหรือพระเครื่องก็ตามแต่ต้องพิจารณาครับนะครับนะใช้ดุลพินิจใช้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าใจเร็วด่วนได้นะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเครื่องรางในยุคปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีโค้ดมีอะไรผสมผสานอยู่ในตัวแล้วฮะมีครับมีเอายกตัวอย่างอย่างเช่นหนุมานหลวงปู่ทิมวรหันไล่เขาก็ลองขึ้นมานะครับนะครับมีโค้ดมีอะไรเป็นลักษณ์อักษรตรงนั้นมันก็ชัดเจนครับนะครับตะกรุดหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีก็ตอกเอาไว้นี่วัดประดูชิมพีหลวงปู่โต๊ะครับผมนะครับตอกลงไปที่ตัวตะกรุดเลยนะฮะตัวตะกรุดไปทําให้มีการเล่นง่ายพัฒนาการดีขึ้นมาตรงนี้ครับนะครับนะฮะถ้าพูดถึงทั่วประเทศไทยนะครับป๋าครับพื้นที่ภาคไหนที่มีเครื่องรางของขลังเยอะที่สุดฮะใต้ภาคใต้ไหมถ้าถามผมภาคเหนือเยอะครับอ๋อนะภาคเหนือเยอะมากครับภาคเหนือจะมันได้รับจากอารยธรรมจากหนึ่งจากล้านนามาครับผมจากชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์ครับผมครับหลายเผ่าพันธุ์ครับครับนะครับครับที่เขารวมตัวกันอยู่ที่นั่นจนถึงพม่าครับผมก็ยังทำเครื่องรางอะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้ต่างๆเป็นชนชาวเขาครับผมนะได้สร้างสิ่งตัวนี้มาเยอะนะครับแต่ภาคใต้จะชัดเจนอย่างว่าเครื่องรางทางภาคใต้มีไม่มากนักแต่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นนะอย่างว่าลูกสวาทของวัดเขาอ้ออย่างนี้คืออะไรครับป๋าลูกสวาทเป็นไม้มงคลลูกไม้มงคลที่อาจารย์เอียดอาจารย์ปานท่านนันมาคว้านลงมาแล้วก็บรรจุอักขระเลขยันในกระดาษสารแล้วเอาไว้อุดด้วยชานโรงอีกทีนึง
นะลูกสวาทลูกสวาทนะครับนะฮะจากสำนักตากศิลาเขาใช่ครับนะครับป๋าครับแล้วการอย่างยกตัวอย่างสำนักตากศิลาเขาอ้อที่ป๋าพูดถึงเนี้ยครับคือการไปอาบว่านกินเหนียวกินมันเนี่ยถือว่าเป็นการรับพวกเครื่องรางของขลังเข้าตัวไหมฮะอย่างนี้จริงๆแล้วการกินเหนียวแช่ว่านเนี่ยครับมันเป็นนานนับมาเป็นร้อยปีครับสืบทอดวิชานี้กันมาครับนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งยังมีทั้งคารวาสครับนะและพระคณาจารย์เนี่ยคารวาสก็มีท่านหนึ่งคือพ่อเปลี่ยนหัตถยานนท์เนี่ยครับอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนถือว่าเป็นศิษย์ครับคนสุดท้ายก็ได้ของวัดเขาอ้อครับผมนะครับท่านได้สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อปานครับอาจารย์ปานวัดเขาอ้อครับนะครับก่อนอาจารย์มาอาจารย์ปานก็มีอาจารย์ทองเท่าครับผมนะวัดเขาอ้ออาจารย์นำบดอนศาลาอย่างนี้ครับผมแม้แต่ขุนพันธลักษณ์ราชเดชครับนะครับพ่อขุนพันธลักษณ์ราชเดชท่านก็ยังกินเหนียวแช่ว่านครับผมถามว่าคนระดับนี้เชื่อไหมต้องเชื่อครับผมนะครับเพราะท่านปราบโจรปราบผู้ร้ายมาต่างๆตรงนี้นะครับผมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าบูชาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งใช่ครับเพียงแต่รูปแบบก็จะแตกต่างกันไปครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูเครื่องรางของขลังนะครับในคอลเลกชันของป๋ายับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนครับจัดเต็มมาอีกแล้วนะฮะมีอะไรบ้างครับป๋าตัวอย่างมีตะกรุดมีมีดหมอมีเบี้ยแก้มีลูกมามีเขี้ยวเสือมีสิงแกะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ